السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามขอตุ้มวิลานคณะกรรมการมัสยิดดารุลอับรอรท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านประธานในพิธีท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกับเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเจตนาในการรับฟังเป็นไปเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้อันจะยังประโยชน์แก่ตัวของเราและผู้อื่นหากเรานั้นตั้งเจตนาในการรับฟังตั้งใจในการสดับตรับฟังไม่คุยกันไม่คุยกันตั้งใจฟังอันนี้เปิดห้องเรียนแล้วนะนี่ขณะนี้กำลังจะเปิดสอนแล้วนะนักเรียนทั้งหลายตั้งใจฟังถ้าจะคุยกันไปคุยกันตรงร้านนู่นตรงนี้เขาจะฟังแปลนะถ้าเราตั้งใจฟังฟังด้วยเจตนาที่เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์การฟังนี้ไม่สูญเปล่าการฟังนี้ก็เกิดผลบุญตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบต่อจากนี้ไปชั่วโมงครึ่งได้บุญตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็ไม่เข้าข่ายในทํานองว่ามาฟังค่าเวลาเพราะเวลามันมีค่าเราไปค่ามันไม่ได้ถ้าเราไปค่าเวลาเรานั่นแหละตัดรอนอาจันของเราเองนะเวลาก็คืออาจันของเราพี่น้องเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ไปถ้าฟังโดยตั้งเจตนาในการรับฟังเพื่อจะเติมเต็มเพื่อจะเพิ่มพูนเพื่อทำความเข้าใจไอการฟังนี้ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในอายุไขของเราก็คือ1ชั่วโมงครึ่งในอายุไขของเราซึ่งมันมีเป็นหมื่นๆชั่วโมงและถ้าเรานั้นตั้งเจตนาดังกล่าวไอ้การรับฟังนี้ก็มีผลบุญเท่ากับเป็นการดิกรุลลอฮ์เรารำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะเรื่องที่จะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยมีอัลกุรอานมีหะดีษมันจะเป็นเรื่องที่ชักชวนให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เกิดความสำนึกระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมันเป็นการดิกรุลลอฮ์ช่วงต่อจากนี้ไปทุกลมหายใจก็จะเป็นการดิกรุลลอฮ์ซึ่งมันมีอานิสงส์มีผลบุญของมันไม่สูญเปล่าอีกเหมือนกันคนบางคนบอกเสียเวลาฟังจะมาฟังทำไมไปนอนดูละครดีกว่าคืนนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวใคร
คืนนี้เรื่องอะไรช่องสามบางคนผมนอนดูละครดีกว่าผมฟังเพลงอะไรรู้หมดแล้วไอ้เวลาที่หมดไปกับละครน่ะเขาเรียกเวลาที่มันตายอัลวักตุลไมยิตเวลาที่มันเป็นมายัดมันตายแล้วนะยิ่งจะเป็นละครบางช่องนี่ตบตีกันผู้หญิงแย่งผู้ชายนะเปิดเอารัดผู้หญิงยั่วผู้ชายจับมอมเหล้าแล้วก็เอามันไปนอนบนเตียงแล้วก็ทำเป็นร้องกระซิกกระซิกเนี่ยไอเรื่องแบบเนี้ยไอละครน้ำเน่าเนี่ยเวลาของเราที่หมดไปกับมันจนกระทั่งถึง4ทุ่มกว่าเนี่ยนะพี่น้องนะอัลวักตุลไมยิตเป็นเวลาที่ตายแล้วแต่ถ้าเราทนอยู่ตรงนี้สบัดอยู่ตรงนี้พยายามจะเก็บประเด็นให้ได้ให้มันไปสะกิดต่อมของเราให้มันได้สักเรื่องนึงอ่ะไปสะกิดต่อมสำนึกของเราได้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเวลาตรงนี้ก็จะเป็นอัลวักตุลฮัยเวลาที่มีชีวิตเวลาที่มีชีวิตนะพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านจะใช้เวลาของท่านนั้น อย่างมีชีวิตชีวาในเดือนรอมฎอนเนี่ยช่วงเข้า10คืนสุดท้ายเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์เล่าเอาไว้ชัดดะมิซะเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะรั้งผ้าท่อนหลังของท่านถ้าคนผู้ใหญ่บ้านเราก็เรียกเน็บรั้งนุ่งสรงแล้วก็เน็บรั้งหรือบางคนอาจจะทะลกเขมรจริงๆนบีเราเนี่ยท่านไม่ได้ทะลกเขมรคำว่าชัดดะมิซะเราะห์เป็นสำนวนหมายความว่าท่านนบีนั้นเอาจริงเอาจังขมักเขม้นในเรื่องการแสวงหาคือไลละตุลกอดัรนบีท่านก็อยากจะได้คือไลละตุลกอดัรเหมือนเรานี่แหละไม่ใช่ว่าพวกเราอย่างเดียวหรอกนบีท่านก็อยากจะได้เหมือนกันท่านก็เอาจริงเอาจังขมักขม้นขมีขมันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับภริยาของท่านเพราะ10คืนสุดท้ายเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอียติกาฟที่มัสยิดจะไม่มีเรื่องของเพศสัมพันธ์วะไอกอฎออะห์ละฮูและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะปลุกครอบครัวของท่านก็คือภริยาของท่านเนี่ยขึ้นทําอามันอิบาดะห์ให้รวมกันละหมาดตะฮัจญุดแสวงหาคืนไลลาตุลกอดัรวะอะห์ยาไลลาฮูและท่านนบีก็จะทําให้ค่ําคืนรัตติการของท่านในช่วง10คืนสุดท้ายนั้นมีชีวิตเวลาใดที่หมดไปกับการทําอิบาดะห์การซิกรุลลอฮ์การรับฟังสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ซึ่งมีเจตนาที่บริสุทธิ์เวลานั้นเรียกว่าเป็นเวลาที่มีชีวิตหัวข้อในค่ำคืนวันนี้มันเป็นเรื่องนี้แหละเขาบอกว่าอยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึงหัวข้อก็นะเราจะอยู่ให้เป็นในดุนยานี้มันก็ต้องรู้ถึงหลักอย่างที่ว่านี้ว่าเวลามีค่าอาจันของเราก็คือเวลาหมดไปอาจันหมดไปเรื่อยนะจะบอกให้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันหมดตอนไหนมันจะหมดเมื่อไหร่มันไม่มีตัววัดไม่มีตัวกะเกณฑ์ไม่มีตัวดัชนีจะบอกเราบอกได้ไหมล่ะว่าถ้าเราเนี่ยกำลังดีๆอยู่อย่างเงี้ยร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเป็นคนเป็นหนุ่มเป็นแน่นเนี่ยเราจะยังไม่ตายหรอกวันนี้พรุ่งนี้เราพูดได้ไหมบางคนออกกำลังด้วยซ้ำรักษาสุขภาพด้วยฟิตเนสท้ายที่สุดเป็นไงอ่ะถึงเวลาอเมริกันมูดมาก็เรียบร้อยเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องของความตายเรื่องของอาจารย์เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนมีเวลาของตนในดุนยาบุคคลแต่ละคนอาจจะมีเวลาที่ไปผูกพันเกี่ยวข้องกับคนอื่น
แต่ถ้ามองให้ดีแล้วทั้งจุดเริ่มต้นของเวลาคืออายุไขในดุนยากับการสิ้นสุดนั้นไม่ได้เกี่ยวพันกับคนอื่นเลยของใครของมันคนที่ตายในวันนี้หรือตายเมื่อวานนี้ละหมาดไปแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะเขาก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมเราหรือไอ้คนที่เกิดมาพร้อมเราน่ะอยู่ในตู้อบรมพยาบาลโรงพยาบาลอะไรดีกรุงเทพพัทยากันแล้วกันอาจจะเกิดวันเดียวกันตกฟากเวลาเดียวกันนะร้องแว่วแว่วเหมือนกันแต่ถามว่าเวลาตายเนี่ยเคยไปสอบดูไหมว่าไอ้คนที่มันเกิดวันเดียวกันมันตายพร้อมกันป่ะไอ้เพื่อนเราที่มันเกิดแล้วก็ประทับฝาตีนเอาไว้เนี่ยนะมีประทับฝาตีนไว้ด้วยแล้วก็มีชื่อทางโรงพยาบาลก็ทำออกให้มีฝาตีนตอนเด็กๆฝาตีนก็คือฝ่าเท้านั่นแหละก็ฟังบ้างภาษาไทยเนี่ยเด็กๆมันจะได้รู้กันบ้างแต่ความจริงเด็กมันใช้กันอยู่แล้วเรื่องตรงเรื่องตีนอะไรเนี่ยนะมันเป็นภาษาไทยไงใช้บ้างอย่ากระแดะกระแดะนะจะกินเท้าไก่กระตีนไก่กระตีนไก่ภาษาไทยแววอะไรกันมั้ยนะเนี่ยเราจะต้องขับรถขึ้นเท้าเขากระตีนเขากระตีนเขาต้องกระแดะไม่ต้องกระแดะคนแต่ละคนมีเวลาของตนอยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นจะใช้เวลาของตนอย่างไรอยู่อย่างไรในดุนยามันไม่ใช่แค่อยู่ให้คนรักไม่ใช่แค่นั้นหรอกบางคนน่ะนะเขาเป็นคนดีแต่ไม่มีใครรักเขาเลยก็มีเราจะไปเอาคนเป็นตัวตั้งน่ะมันก็คงจะไม่ถูกพี่น้อง เอาคนเป็นตัวตั้งได้ไหมว่าอยู่ในดุนยานี่ต้องให้คนมันรักมันชอบไม่มีคนเกลียดเราเลยทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะทุกคนต้องมีทั้งคนรักและคนชังคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือผืนหนังกับผืนเสือเนี่ยอะไรมันใหญ่กว่าแปลว่าคนไม่ชอบขี้หน้าเนี่ยเยอะไปเพ้อพรึกใช่หรือเปล่าเราต้องทำใจนะว่าทุกคนต้องมีทั้งคนรักและคนชังมีคนชอบก็มีคนเกลียดทุกคนแหละแม้กระทั่งไอ้คนพูดนี่ก็เหมือนกันบางคนบอกมันทำไมมันพูดแล้วมันจะต้องแหกปากอ้าวมันไม่ชอบใช่แล้วเราพูดเสียงดังแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนพูดเสียงแหบเสียงเบาค่อยเบาค่อยมันอะไรวะมันพูดจาไม่รู้เรื่องใช่ไหมบางคนว่าทำไมล่ะบรรยายศาสนธรรมน่ะมันต้องนั่งนิ่งๆที่จะมาทำหน้าทำตาออกอาการถ้าอย่างนั้นก็รับกันหมดแหละแต่ไอ้คนพูดก็รับก่อนเพื่อนก็คนมันไม่ชอบมันก็ติไปหมดแหละแต่ถ้าคนชอบล่ะมันก็จะมีประเภทชอบไปหมดอะไรก็หอมไปหมดขี้ก็หอมถ้ามันชอบไอ้เราก็เอาพอดีพอดีอ้าวดูที่เขาสอนมันเป็นคำสอนอะห์บิบฮะบีบะกะฮาวนันมาอัสะไอ้ยะกูนบะกีดะกะยามันมาจงรักคนรักของท่านแต่พองามเอาพอดีพอดีเนิบเนิบนะไม่สุดกูไม่เลื่อยเถิดหวังว่าวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ชิงชังสำหรับท่านก็ได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรารักมากแต่มันเกิดกับตลปัดขึ้นใจคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้อัลลอฮ์พลิกจากคนที่เรารักมากกลายเป็นคนที่เราเนี่ยชังมากเกลียดมากเห็นไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยทีเดียวว่านั้นรักพอดีพอดีนี่รักคนอื่นวะบะกิดบะกิดะกะฮาวนันมาอัสาอัยยะกูนาฮะบีบะกะยามันแล้วก็จงชิงชังเกลียดไอ้คนที่ฉันไม่ชอบขี้หน้ามันน่ะพอดีพอดีเอาพอดีพอดีนะอย่าจัดเกินไปอย่าเยอะเกินไป
แค่ได้ยินชื่อนี่แหมฝึดฝัดฝึดฝันแล้วมึงอย่ามาเอ่ยชื่อมันให้กูได้ยินนะนี่ความเกลียดนะความเกลียดเกลียดขนาดนั้นเอาพอดีพอดีหวังว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะกลายเป็นคนรักของท่านก็ได้หัวใจคนมันกลับตาลปัดได้พี่น้องวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องก็ไปดูเอาเถอะไอ้คนที่เราเคยชอบมันน่ะเต็มที่เลยพอตอนหลังมาเป็นไงกลายเป็นคนที่เราเกลียดมันมากเลยมีไหมมีไอ้คนเนี่ยซึ่งเราไม่ชอบเลยไม่ถูกชะตาเลยแต่พอลาคบไปคบมาคบไปคบมากลายเป็นคนรักกลายเป็นคอกันดีรู้ใส่รู้ภูมิกันรู้เช่นเห็นชาตินึกถึงกันตลอดมีไหมมีเพราะนั้นไอ้เรื่องความรักนี่พอดีพอดีถ้าจะเกินไปเป็นไงยุ่งทำให้คนเลยเถิดได้นะเหตุนั้นเวลาจะรักใครชอบใครในหลักการของศาสนาจึงเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาอัลลอฮ์เป็นตัวตั้งแปลว่าเราจะรักใครก็ต้องเนื่องด้วยอัลลอฮ์เราจะโกรธใครชิงชังใครก็ต้องเนื่องด้วยอัลลอฮ์ไม่ใช่เนื่องด้วยอารมณ์กิเลสนะไม่ใช่เรื่องอารมณ์ของเราไม่ใช่จริตของเราว่ามันตรงกับจริตเราหรือเปล่าไอ้หัวนี่มันตรงกับจริตเราให้คบกันไอ้นี่ไม่ตรงกับจริตเราไม่คบกันดังนั้นมันจึงมีหลักแนวทางของเราในเรื่องความรักก็คืออัลฮุบบุฟิลลาห์วัลบุกตุฟิลลาห์รักในอัลลอฮ์ชิงชังในอัลลอฮ์หมายความว่าคำว่าฟีตัวนี้เขาเรียกซะบะบียะเป็นเหตุเรารักคนคนหนึ่งต้องตั้งประเด็นโจทย์ให้ได้นะคำตอบกลับไปหาอัลลอฮ์เรารักในกอเพราะอะไรเพราะในกอเป็นคนดีในกอทำตัวดีเป็นที่รักของอัลลอฮ์คำถามต่อไปเรารักอัลลอฮ์หรือเปล่ารักอัลลอฮ์เอาไมค์ไปจ่อเนี่ยทุกคนบอกรักอัลลอฮ์มาแล้วรักรักอัลลอฮ์เลิฟนะรักอัลลอฮ์ไม่มีใครบอกไม่รักอัลลอฮ์หรอกใช่ป่ะประเด็นก็คือถ้ารักอัลลอฮ์ก็ต้องรักผู้ที่พระองค์ทรงรักด้วยเหมือนกับเราไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งไปรักผู้หญิงคนหนึ่งก็อีแม่นะมันมีหมาก็ต้องรักหมามันด้วย Love me love my dog ใช่ป่ะรักฉันก็ต้องรักหมาฉันด้วยแต่จะเป็นพระเจ้าล่ะ Love me love my godรักฉันก็ต้องรักพระเจ้าของฉันด้วยแต่เรารักอัลลอฮ์เราก็ต้องรักในผู้ที่อัลลอฮ์รักใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรารักนายกอเพราะอะไรเพราะนายกอทำตัวดีเป็นคนรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเขาเขารักอัลลอฮ์เราจึงรักนายกอเพราะอะไรเพราะเรารักอัลลอฮ์เราจึงรักคนรักของอัลลอฮ์ด้วยทุกอย่างมันจะต้องกลับไปที่เหตุซะเบะคือเหตุของมันนั่นก็คืออัลลอฮ์นะมันไม่ใช่เรื่องเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความใคร่ความอยากความเสน่หานะถ้าเราเอาเรื่องความใคร่ความอยากมาเนี่ยอย่างนี้นะรักกันหมดแหละ รักกันหมดเลยเจอผู้หญิงหน้าตาดีๆก็รักใช่ป่ะเจอผู้ชายหน้าตาดีๆก็รักไปเจอคนที่เขาพูดจาคำหวานเราก็รักไอ้นี่มันอะไรล่ะมันใช่ความรักที่ว่านี้ไหมนะไปซื้อของแม่ค้าเขาก็ขายของก็พูดจาดีพูดหวานไอ้นี่ก็ไปเข้าใจว่าแม่ค้าเนี่ยชอบมันก็ลูกค้าเขาต้องพูดดีกับลูกค้าทุกคนแหละจะเป็นใครก็ตามแต่เขาพูดดีหมดแหละไอ้นี่ไปนึกว่าอุ้ยเขาพูดหวานนี่แสดงว่าเขาชอบเราไอ้นี่หลงตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักก็คือรักนั้นต้องเนื่องด้วยอัลลอฮ์จะโกรธใครก็เหมือนกันทำไมเราจึงไม่ชอบนายขอ เพราะนายขอทำตัวไม่ดีประพฤติตนนะไม่เป็นไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์กระทำตนเป็นที่โกรธกิ้วของอัลลอฮ์เราจึงไม่พอใจนายขอไปด้วยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ
นี่เขาเรียกว่าเวลาเราจะมองดูในเรื่องของความรักทำความเข้าใจเรื่องรักกันก่อนข้อต่อมาไอ้คนที่เราจะรักเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะต้องมีคุณสมบัติของมันใช่ป่ะตัวเราอยู่ในดุนยานี้อยากจะให้คนอื่นเขารักเรามันก็จะต้องปฏิบัติกับเขาเสียก่อนเราเนี่ยอยากจะให้คนอื่นน่ะเขารักเราแล้วถามว่าและเราน่ะรักคนอื่นบ้างหรือเปล่าอยู่ยังไงให้คนรักไม่ใช่คนอย่างเดียวนะสำคัญเลยต้องอยู่อย่างไรให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์จากไปอัลลอฮ์ให้ผู้คนกล่าวถึงหัวข้อมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะไอ้คนชั่วนี่บางทีมันก็ยังกล่าวถึงกันอยู่ทุกวันนี้ยังจำกันอยู่ฉันก็ไม่รู้นะว่าหนังซีอุยเนี่ยมันกลับมาฉายหรือเปล่าซีอุยมันกลับมาฉายป่ะตอนเนี้ยเห็นเด็กมันคุยกันแล้วเกินไอ้ซีอุยมันควักตับเด็กกินหัวใจเด็กโดนยิงโอ้โหมันกว่ามันจะตายได้นะไอ้ซีอุยเนี่ยมันก็มีคนคิดถึงเหมือนกันนะนานๆไปบนหนังแม่นาคนานๆไปเอามีคนคิดถึงพี่มากจ๋าเห็นไหมแม่นาคไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีใช่หรือเปล่าประเด็นมันก็คือต้องเอาอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งอีกเช่นเดียวกันว่าอยู่อย่างไรให้เป็นคนรักของอัลลอฮ์เมื่อจากไปอัลลอฮ์ให้ผู้คนกล่าวถึงต้องเป็นอย่างนั้นคือบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงรักเขาผู้นั้นและเขาก็รักในพระองค์อัลลอฮ์จะให้ผู้คนทั้งหลายนั้นรักเขาผู้นั้นด้วยคำว่าผู้คนในที่นี้คือคนดีๆเพราะไอ้คนดีที่เขาทำดีเนี่ยไอ้คนชั่วน่ะมันไม่รักหรอกไอ้คนชั่วน่ะมันไม่ชอบหรอกเข้าใจป่ะที่เราพูดเนี่ยคนที่จะมาชอบคนดีคนเนี้ยก็คือคนดีด้วยกันหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอบิลอับบาสซะฮลิบนิซะอ์ดินอัสซะอีดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกาลท่านได้กล่าวว่าجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم มีกระทาชายนายหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม فقال แล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่า يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس นี่ฟังหะดีษต้นนี้เอาไว้แล้วเอาไปใช้อันนี้ต้นเนี่ยเป็นคำตอบของหัวข้อในค่ำคืนวันนี้แต่ผมเอามาขึ้นไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดออกนอกเรื่องไปเดี๋ยวไม่ได้ว่าต้นเนี่ยคือเนื้อหาเลยชายคนเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขามีคุณูปการเขามีบุญคุณกับเราทั้งหลายเหลือเกินเพราะไอการตั้งคำถามของเขานี่แหละมันนำไปสู่การได้สารธรรมธรรมะอันเป็นสาระสำคัญในการจะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์เป็นที่รักของมนุษย์นะโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ดุลลานีอะลาอามะลินท่านจงแนะฉันถึงการกระทำอันหนึ่งอิซาอามิลตูอะฮับบะนิลลาฮ์เมื่อฉันได้กระทำงานนั้นแล้วอัลลอฮ์ทรงรักฉันว่าอาฮับบานีอันนาสุและผู้คนทั้งหลายก็รักฉันด้วยถ้าพูดอย่างภาษาไทยนี่ก็เรียกเป็นที่รักของผู้คนและเทวดาแต่สำหรับเรานี่อัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์และผู้คนทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นที่รักของอัลลอฮ์เขาเป็นที่รักของใครมาลาอิกะมาลาอิกะด้วยเป็นที่รักของบรรดามาลาอิกะด้วยนะฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบมาเนี่ยมีไม่กี่คำเองในประโยคคำพูดของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกมีคุณลักษณะพิเศษจาวามิอุลกะลิมแปลว่าใช้ถ้อยคำน้อยกินความมาก
นบีน่ะตอบน่ะใช้คำไม่มากหรอกแต่เวลาอธิบายนี่แต่งหนังสือได้เป็นเล่มนั่นคือนบีแต่ถ้าพวกเราล่ะพูดเป็นชั่วโมงน่ะรวมกรอบๆดูแล้วน่ะจะได้สักกรอบมือนึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสาระน่ะจะรู้ว่าใช้คำพูดเฟ้อมากมายแต่ปรากฏว่าเนื้อหาหรือนัยยะที่มันเป็นใจความจริงๆมีไม่มากเขาเรียกน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหรงไอ้พวกเราเนี่ยแต่นบีเนี่ยท่านพูดนิดเดียวเท่านั้นแหละนะดูสิท่านตอบว่าไงเอซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบะกัลลอฮูเอซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบะกัลลอฮูจงมีความสมถะสมถะในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์จะรักท่านสมถะคืออะไรมักน้อยไม่มักมากเอาพอดีเขาเรียกมัชชิมาตรงกลางพอดีมัชชิมแปลว่ากลางเช่นมัชชิมประเทศคำว่ามัชชิมประเทศนี่ก็แปลว่าดินแดนที่มันอยู่ตรงกลางมัชฉิมกับมัธยะมัธยมตัวเดียวกัน การมัธยัสถ์ก็คือการรู้จักจับจ่ายใช้สอยได้เงินมาและใช้สอยแบบพอดีกลางๆนั่นเรียกว่ามัธยัสถ์มันไม่ได้แปลว่าออมอย่างเดียวนะแปลว่าจ่ายก็พอดีมัธยมก็คือเรียนระดับกลางไม่ใช่ประถมไม่ใช่อุดมศึกษานะฉะนั้นคำว่ามัธยะมัธยมมัชฉิมะมัดฉิมความหมายเดียวกันนะบางคนว่าเอ๊ะเอาภาษาพระมาทำไมนี่อ้าวก็ทุกวันนี้เราก็ใช้อยู่เวลาบรรยายน่ะเราใช้คำอะไรตาอะไรเยอะแยะก็พูดให้มันเข้าใจซะจะได้รู้ความหมายนะความมักน้อยไม่มากมากนี่เขาเรียกซูสมถะนะวะซฮัดฟีมาอินดันนาสยูฮิบบะกันนาสและจงมีความสมถะมากน้อยอยากได้ใครดีอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน จงมากน้อยสมถะในสิ่งที่มีอยู่ณที่ผู้คนทั้งหลาย ผู้คนทั้งหลายก็จะรักท่านนะใช้ชีวิตในดุนยาด้วยความสมถะอัลลอฮ์จะรักท่านเป็นคนรักของอัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์อยากได้ใครดีทรัพย์ของผู้อื่นหรือของคนอื่นอะไรที่คนอื่นเขามีอยู่นะเราอยากไปอยากได้มาเป็นของเราโดยมิชอบเรียกว่ามีความสมถะคือมักน้อยพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เรียกก่อนนะถ้าเราทำได้อย่างนี้นะมนุษย์ทั้งหลายเขาก็จะรักเราเพราะอะไรล่ะเขาไม่ต้องมาระแวงเราไงไม่ต้องมาระแวงเราเอารถไปจอดหน้าบ้านมันจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ป่ะไก่เรานะเอาสุ่มใส่ว่าปิดสุ่มใส่ไว้ในกรมในสุ่มเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเหลือแต่ขนหรือเปล่าคนจะเป็นที่รักของบุคคลได้ก็คืออย่าไปอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบนั่นแหละเรื่องง่ายๆทำได้ไหมล่ะเฮ้ยของเขาไม่ใช่ของเราใช่ไหมแต่ถ้าเป็นประเภทถือวิสาสะเห็นว่าบ้านเขาไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดเขาปลูกอะไรไว้บ้างเอาไปดูสิเขาปลูกกล้วยเอาไว้ปลูกกล้วยอัลลอฮ์มันมาเดินวนดูเนี่ยนะหัวปีมันก็ไม่ขอมันมาสอยหัวปีเองเลยนะมันเห็นว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีรั้วรอบขอบชิดถึงเวลาจะสอยหัวปีมันมาเดินสอยหัวปีสอยหัวปีไม่พอมันเล่นทางกล้วยเอาไปด้วยนะเอาทางกล้วยจะไปทำหัวมกหัวมกปลาเดินผ่านไปเจอต้นมะกรูดเรามันเก็บใบมะกรูดเราอีกเลยที่ใกล้ๆกับต้นมะกรูดมีตะไคร้อยู่เอาตะไคร้อีก
แล้วเราก็ไปเพาะแตงไทยเอาไว้กับแตงโมไอ้ฟักทองแตงไทยแตงโมเนี่ยมันเป็นไม้เลื้อยมันก็จะมียอดใช่ป่ะมันก็จะไปทำปลาร้าแล้วทีนี้มันจะหาผักลวกมันล่อยอดแตงโมแตงไทยฟักทองเราไปแล้วทีนี้ไอ้ฟักทองพอออกดอกมันล่อดอกไปเลยคำถามก็ถ้ามึงเก็บดอกไปแล้วกูจะแดกอะไรล่ะเพราะดอกนี่มันคืออะไรล่ะดอกนี่ต่อไปมันก็คือลูกใช่ไหมล่ะนี่เก็บดอกไปแล้วเฮ้ยแล้วกูจะแดกอะไรยืนมองมันตาปิบๆนี่มันมีนะเนี่ยที่ว่านี่ก็คือที่บ้านฉันนี่แหละเออมันมาเดินดูกันมันนึกจะทำอะไรมันก็ทำมันนึกจะยิงนกมันก็ยิงมันไม่ขอเราด้วยนะนกน่ะมันมาเกาะมันมาบินกันอยู่มันมาอาศัยอยู่ในสวนเรามันถึงเวลามันจะยิงมันก็เดินพกหนังกระติกมามันก็มาไล่ยิงมีสิทธิ์อะไรนกนี่มันเขตอภัยทานมันอยู่ในบ้านเราเราไม่ให้ใครมายิงอยู่แล้วใช่เปล่าอยากจะกินเนื้อนกเนื้อไก่นู่นนู่นไปตลาดนู่นนกกระจอกมันจะได้สักกี่คำรู้เปล่าแล้วก็มาไล่ยิงนกบางประเภทเนี่ยก็ห้ามยิงนกกังเขนอย่างเงี้ยนกกังเขนนี่ไม่ได้นะสักเป็นสัตว์คุ้มครองเขาห้ามหายากที่บ้านผมเนี่ยโอ้โหบารณาเลยอยู่กันเต็มไปหมดนกอะไรจะอะไรบางวันนี่เถียงกันปลอดหัวไอ้ปลอดนี่มันลงได้เป็นฝูงนี่ทะเลาะกันเถียงกันโอ้โหมันเปิดอภิปรายกันเถียงกันลั่นไปหมดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนมันไม่รู้ว่านั่นมันไม่ใช่ของเราเราจะไปเอาทำไมโรงเรียนบูรณาการโรงเรียนบางแห่งเขาเปิดร้านขายของเป็นสหกรณ์เขาไม่มีคนขายพี่น้องเขาให้นักเรียนเนี่ยไปหยอดไปแลกตังค์ไปหยอดไปเขียนลงในสมุดกันเองไปจ่ายตังค์กันเองไม่มีคนเป็นเจ้าหน้าที่แคชเชียร์เสร็จแล้วเขาก็ตั้งกล้องเอาไว้มีกล้องวงจรปิดเพื่อจะฝึกอะไรความซื่อสัตย์ว่าเราเนี่ยจะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองหรือไม่อันนั้นคำว่าซูดูมันผูกพันหลายข้อ เป็นคนมักน้อยสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อไม่สุรุ่ยสุร่ายคนที่ฟุ้งเฟ้อนะฟุ้งฟิ้งใช้อะไรก็เกินตัวเกินงามเนี่ยไม่มีใครเขาชอบหรอกใครที่สุรุ่ยสุร่ายเป็นกระชังหน้าใหญ่เกะกะเกะกะลูกกูเป็นควักเลี้ยงควักเลี้ยงคนมันชอบอีตอนได้กินคนมันคบกับเราก็คบเพื่อกินเขาเรียกแขกดอยเป็นแขกดอยแขกดอยก็คอยอะไรล่ะไอ้นี่เพื่อนกินมันไม่ได้รักเราจริงหรอกไอ้คนประเภทแบบนี้เวลาเราหมดสตังค์น่ะมันไม่มาแล้วเข้าใจไหมดังนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะให้เราเป็นที่รักของผู้คนอ้าวทีนี้เรามาดูกันใครบ้างที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักมีใครบ้างนี่แหละอยู่ให้คนรักเนี่ยมันต้องดูคุณลักษณะของคนเหล่านี้เมื่อเป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะให้มนุษย์ดีๆเนี่ยรักคนคนนั้นด้วยส่วนไอ้มนุษย์เลวๆนี่ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะเรามาดูกันมีอยู่8ข้อ8ข้อนะ33นาทีแล้วพี่น้องเหลืออีกชั่วโมงเดียวใจเย็นๆใจเย็นๆนะตั้งใจเรียนดีๆوَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ และพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำตัวให้ดีๆทำตัวให้ดีๆนี่หมายความว่าไงคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีนี่ก็เรียกมุฮซินอัลลอฮ์สั่งว่าจงทำดีทำอย่างสวยงามก็แปลว่าจงเป็นมุฮซินมุฮซินคืออะไรล่ะบุคคลที่คิดดีทำดีพูดดี
อินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนทําไมล่ะต้องทําดีน่ะเพราะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนที่คิดดีพูดดีทําดีน่ะอัลลอฮ์รักดังนั้นถ้าเราเนี่ยคิดอะไรก็คิดให้ดีไม่มีอคติกับผู้คนทั้งหลายคนอื่นเขาก็ย่อมที่จะชอบใจเรา เขาย่อมจะชอบใจเราแต่ถ้าเราเนี่ยไปมีอคติต่อเขาไปตั้งแง่ตั้งงอนนะไปมองเขาในเชิงลบคนนั้นเขาก็จะมีมุมมองที่ไม่ดีต่อเราเราจะกลายเป็นคนรักของเขาในยากเสียแล้วเพราะเราไปกระทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเสียก่อนก็คือไปมองเขาในเชิงลบซึ่งเป็นการดูถูกดูแคลนการดูถูกดูแคลนเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามท่านพี่น้องที่เคารพนะเพียงพอแล้วในการที่จะถือว่าเป็นความชั่วในการที่มุสลิมคนหนึ่งไปดูแคลนพี่น้องของเขาอย่าดูแคลนคนอื่นเรานี่อย่าไปดูแคลนคนอื่นให้มองว่าเรานั้นต่ำกว่าเขาถ้าเราเนี่ยมองว่าเราเนี่ยเหนือกว่าเขานะท่านพี่น้อง ไอ้คนที่มันถูกมองว่าต่ำกว่าเนี่ยมันจะมาชอบเราได้ยังไงมันไม่มีทางจะชอบเราไปได้มันก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยไปดูแคลนไปดูถูกเขาเห็นไหมอันนี้สำคัญเรื่องการมองจงมองว่าเรานั้นต่ำกว่าคนอื่นอาจจะไม่ใช่ต่ำทุกเรื่องแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องที่เราเนี่ยสู้เขาไม่ได้ให้นึกเสียอย่างนี้คนเราเนี่ยมันจะดีไปทั้งหมดทุกเรื่องนะมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีข้อด้อยทุกสิ่งย่อมมีข้อตำหนิทุกสิ่งย่อมมีข้อตำหนิมาริยานี่มาริยาชื่ออะไรมาริยาน้องมาริยานี่ไปประกวดมิสยูนิเวอร์สสวยไหมสวยสวยแต่น้องมาริยานี่ก็มีข้อตำหนิไปใส่ชุดแล้วมันโป้นั่นคือข้อตำหนิเห็นไหมมันต้องมีข้อพลาดไอ้ข้อตำหนิอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นจากน้องมาริยาอาจจะเกิดจากคนที่เป็นไอ้คนออกแบบชุดนะไอ้คนที่ตัดชุดให้แต่ประเด็นมันก็คือคนเรามันต้องมีพลั้งมีพลาดมันต้องมีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นข้อด้อยข้อที่คนเขาวิจารณ์เรานะน้องมาริยานั้นสวยไหมสวยสวยหมดจดไหมน่าจะหมดจด แต่ในสวยนั่นแหละมีไม่สวยอยู่เชื่อไหมในสวยนั่นแหละมีไม่สวยอยู่ในดีนั่นแหละมีไม่ดีอยู่เชื่อไหมน้องมาริยาเวลาเดินมาเนี่ยให้สวยยังไงก็ตามแต่น้องมาริยาก็แบกลำไส้ใหญ่มามีกระเพาะลำไส้มีอุจจาระอยู่ในตัวให้สวยยังไงก็แบกขี้ขอโทษให้สวยยังไงก็เดินมาก็แบกขี้นั่นแหละมนุษย์เข้าใจยังไงเราว่าโอ้โหเจ๋งเหลือเกินให้ร้อยคะแนนแต่เฮ้ยไอ้ข้างในแบกอะไรมาใช่ป่ะณเดชเป็นไงณเดชหล่อไหมหล่อหมดจดไหมน่าจะหมดจดแต่ณเดชเดินมาก่อนณเดชก็แบกไอ้นั่นมาเหมือนกันแบกขี้เข้าใจยังเพราะนั้นคิดเนี่ยนะเวลาคิดเราก็คิดว่าในดีมีไม่ดีในไม่ดีมีดีไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีมันจะมีดีไม่มีดีเลยไม่ใช่นะเอายกตัวอย่างยกตัวอย่างดิง่ายๆน้ำท่วมเวลาน้ำท่วมขังนานๆต้องเดินลุยน้ำกันทำไงไอ้คนต่อเรือก็ได้ใช้เรือแหละรถก็วิ่งไม่ได้อย่างปีอะไรที่ผ่านพ้นมาเนี่ยน้ำท่วมดอนเมืองเห็นไหมปีนั้นปีอะไร53ป่ะ
ะ54ปี54เนี่ยไอ้คนบางคนเนี่ยเรือเนี่ยมันคว่ำไว้นานแล้วไอ้เครื่องจะโล่นี่ก็เอาลงไว้นานแล้วมันไม่มีโอกาสแล้วถึงแม้ว่ามันจะอยู่แถวๆปากเกร็ดแครายอะไรเนี่ยนะแทบจะไม่ได้ใช้เรือแล้วปรากฏน้ำท่วมใหญ่เที่ยวนั้นไอ้คนพวกนี้นี่ลงชั้นใหม่นะซ่อมเรือใหม่จะโล่นี่ล้างขบงขวิวใหม่ออกรับคนโดยสารเห็นไหมน้ำท่วมเนี่ยคนขับเรือมีโอกาสแปลว่าโชคร้ายของคนกลุ่มหนึ่งย่อมเป็นโชคดีของคนอีกกลุ่มหนึ่งเวลาส้วมเต็มเนี่ยโชคร้ายของใครบรรดาพี่เรานราดยังไงมันก็เผยสู้อยู่นั่นแหละนะมันก็จะเงยมันสู้เราอยู่นั่นแหละกูไม่ยอมกูไม่ยอมนะมันไม่ยอมลงแล้วถามว่ามันเป็นโอกาสของใครล่ะรถดูดส้วมมาดิใช่หรือเปล่ารถดูดส้วมเราว่ายุงเนี่ยแม้ตัวหันสร้างยุงมาเนี่ยดีนะที่พัทยาน่ะถ้าลองไปพูดแถวคลอง16หรือคลอง6วานี่ขอโทษพี่น้องไอ้ยุงหัวงอกนี่นะมันพุ่งลงมาเนี่ยมันจิกและตูดดงเลยนะในงานนี่ต้องโรยพิมพ์เสนโรยอะไรตาอะไรกันนะยังเอาไม่อยู่เลยถามว่ายุงเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์อะไรไหมไอยุงลายก็กัดกัดตายชื่ออะไรเนี่ยไอดาราน่ะไอที่ตายไปครบรอบกี่ปีแล้วเนี่ยปอปอเห็นไหมโดนยุงลายกัดเป็นไข้เลือดออกตายปีปีหนึ่งเนี่ยเสียงบประมาณในเรื่องการรักษาของสาธารณสุขเยอะแยะแต่นั่นแหละในยุงซึ่งว่าไม่ดีนั่นแหละมันมีดีอยู่เพราะมียุงจึงมีอาร์ตเชลท็อกยากันยุงห่านฟ้าอาหารห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงมีมุ้งลวดเห็นไหมมีมุ้งลวดเมื่อก่อนก็คือไบก็ขับจักรยานขายมุ้งได้นั่นเพราะมียุงเพราะนั้นมองเนี่ยต้องมองอย่างนี้นะเราจะไปมองคนอื่นว่าแย่ไปทั้งหมดไม่ได้เราจะมองว่าเราเนี่ยดีทั้งหมดไม่มีเสียไม่ได้เดี๋ยวคนก็จะเกลียดที่นายพูดจาก็เช่นเดียวกันการพูดจานี่สำคัญคนบางคนพูดจาหยาบคายลามกจกเปรตนะพูดคำด่าคำคนแบบเนี้ยคนเขาจะชอบคนเขาจะรักไหมล่ะเจอหน้าแทนใจสลามเจอหน้านะสลามอะไรกูมันไม่ได้สลามเฮ้ยตัวอะไรมาก่อนแล้วไอ้ใช่เปล่าแทนที่มันใจสลามมันส่งตัววรนุชมาให้แล้วไอ้ตัววรนุชรู้จักไหมสัตว์คุ้มครองอีกเหมือนกันนะส่งตัววรนุชไหมล่ะคุยไปคำด่าคำพูดคำด่าคำคนแบบนี้นะคนก็ไม่ชอบหรอกนะเช้ามาเนี่ยโอ้โหสัตว์เลี้ยงเต็มบ้านส่งกันไปส่งกันมาเรียกลูกตัวเองด้วยใช่ป่ะแล้วตกลงลูกตัวเองมันลูกใครเลยไปด่ามันไปด่าลูกไอ้ควายเอาแล้วตกลงแล้วพ่อแม่มันแหละเป็นอะไรควายนี่มันออกลูกเป็นคนนั่นแหละหรือคนมันออกลูกเป็นควายก็เท่ากับด่าลูกก็เท่ากับด่าตัวเองใช่หรือเปล่านี่คำพูดคำจาคนบางคนจะเป็นคนโกหกเป็นไงคนชอบไหมคนขี้โกหกนี่ไม่มีใครชอบอยู่ในดุนยอนี่คนก็อยากจะให้นี่มันไปพ้นเรื่องการพูดเนี่ยสำคัญคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเกลียดกันขี้เกลียดขี้หน้ากันจนวันตายเลยนะไม่เยี่ยมมายัดกันนะไม่เยี่ยมมายัดไม่ดารอกกูโบกันเนี่ยก็เพราะคำพูดศาสตราวุธที่มีคมนั้นอาจจะทำให้เกิดบาดแผลลึกแต่บาดแผลนั้นสมานได้แต่คำคมของคำพูดบาดลึกยิ่งกว่าศาสตราวุธ
บางทีจำจนวันตายก็ไม่มีวันสมานได้นะคำพูดเนี่ยมันกรีดลึกมันจำฝังใจเห็นป่ะบางคนนี่จำฝังใจเกิดความอาฆาตพยาบาทมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีแต่บางคนนำเอาคำพูดที่เขาดูถูกดูแคลนเอามาใช้เป็นขวัญกำลังใจจะเอาชนะไอ้คำสบประมาทอันนี้ในแง่ดีมันก็มีดีนะผมมีเพื่อนแต่เขาเป็นรุ่นพี่เรียนไคโรเรียนไคโรกลับมาเที่ยวบ้านปรากฏว่าวันนั้นไอ้ฝรั่งมันมาแถวแถวบ้านคือไปเจอฝรั่งนั่นแหละแล้วไอ้ฝรั่งมันก็ส่งภาษาสปีกสปอกภาษาอังกฤษ English conversation ซึ่งคนคนนี้เก่งไหมภาษาอาหรับเนี่ยเก่งแต่เรื่อง conversation คือเรื่องของการสนทนาภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ชำนาญเพราะส่วนใหญ่ก็จะได้สองคำคือคำว่า yes yes oh no เดี๋ยวสอง very good good จะเพิ่มเติมมาบ้างนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็ thank you นะ thank you ใช่ป่ะเวลาไปสนทนากับฝรั่งไม่ได้แต่ตัวเองนี่เป็นนักเรียนนอกนักเรียนไคโรไอ้คนพวกนั้นมันก็เข้าใจว่าเป็นนักเรียนไคโรมันต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นสิว่าเพราะเป็นนักเรียนนอกแต่เขาน่ะไปอยู่ไคโรน่ะเขาไม่ได้เจอฝรั่งเลยเจอแต่อาหรับเขาก็เลยพูดแต่ภาษาอาหรับไอ้คนมันก็ดูถูกดูแคลนว่าเป็นนักเรียนนอกภาษาอะไรวะพูดภาษาอาหรับไอ้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เท่านั้นแหละพี่น้องความที่เขาถูกดูแคลนพอตอนหลังมาโอ้น้ำไหลไฟดับฝรั่งยังฟังไม่ทันเพราะนั้นคำพูดของคนเนี่ยมันจะก่อก็ได้ทำลายก็ได้เหมือนกับคำพูดน่ะติเพื่อทำลายก็มีติเพื่อก่อก็มีเตือนเพราะรักก็มีเตือนเพื่อให้เสียหน้าฉีกหน้าก็มีคำพูดเนี่ยมันร้ายกาจพี่น้องนะสำคัญเลยไอ้คนประเภทปากปาราปากตะไก่ใครอยากจะคบบ้างแหละชาวมาฉับ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 ไล่ตัดชาวบ้านฟันชาวบ้านฟันคนนั้นฟันคนนี้ไม่มีใครอยากจะคบด้วยอยู่ไปก็ไม่มีใครรักเพราะปากมันได้เห็นไหมทำดีอยู่เป็นคนดีทำดีช่วยเหลือผู้อื่นใครๆก็รักพี่น้องนี่อันที่หนึ่งเดี๋ยวไม่จบแต่ไปลงรายละเอียดมากเดี๋ยวไม่จบเพราะมันมีตรง8ข้อนะสองวะซิลวะซิลกะมาอะห์ซะนัลลอฮุอิลัยกและท่านนั้นจงทำดีเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์ได้ทรงทำดีกับท่านนะอันนี้ยังอยู่ในเรื่องยะซานอัลลอฮ์ทำดีกับเราเราก็ทำดีกับคนอื่นอัลลอฮ์ประทานริสกีให้กับเราเราก็ต้องรู้จักในการเป็นผู้ให้ไม่ใช่ได้มาแล้วก็เหนียวเป็นตังเมนะบะเคลตระนีทีเหนียวเรียกว่าบาทนึงก็ไม่กระเด็นนะทำบุญทำทานอะไรไม่เอานั้นเอาแต่ได้ก็เรียกเอาแต่ได้นะสองอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตะวาบีนวะยุฮิบบุลมุตะตอฮิรินแท้จริงอัลลอฮ์รักบรรดาผู้ที่สำนึกผิดคนที่กลับเนื้อกลับตัวกลับเนื้อกลับตัวกับอัลลอฮ์และยอมรับในความผิดถ้าเราไปทำผิดกับเพื่อนมนุษย์ก็ขอให้มีคำว่าขอโทษ ไอ้ประเภทไม่เคยขอโทษใครไม่เคยเอ่ยจากปากนะว่าขอโทษเนี่ยไม่มีใครก็ชอบหรอกมันผิดอยู่เรื่อยแต่มันไม่เคยขอโทษเห็นหรือเปล่าขอโทษให้พูดคำว่าขอโทษเท่านั้นแหละรู้จักในการขอโทษขออภัยและรักในการที่จะชำระทำความสะอาดคนที่รักความสะอาดเป็นคนสะอาดสะอ้านผู้คนทั้งหลายก็อยากอยู่ใกล้อยากสูงสิงด้วย
แต่ถ้าคนคนนั้นไม่เป็นคนรักความสะอาดไม่รักษาความสะอาดของปากช่องปากเป็นไงฟันก็ไม่อยากจะแปรงนะฟันน่ะไม่ค่อยอยากจะแปรงอยู่แล้วใช้นิ้วถูอย่างเดียวนะแล้วก็ชอบกินของที่มีกลิ่นรุนแรงที่ฟาดสตอลูกเนียงมานะกินน้ำพริกกะปิมากินปลาร้ามาไม่บ้วนปากไม่ทำให้กินหมดไปมานั่งคุยอัดใบจากต่อไม่โดนแล้วแกงใบจากโดนเพราะกินปากมันมีอัลลอฮ์นั่งคุยกับมันแล้วเวียนหัวมีไหมคนแบบนี้ใครอยากจะไปคุยด้วยคุยก็ต้องก้มหน้ารับกรรมก้มหน้าอย่างเดียวอย่าให้กินมันเข้าจมูกใช่ป่ะคุยก็ต้องเบือนหน้าหนีไปโอ้โหกลิ่นสตอโชยมามันยังไม่รู้ตัวอีกนะฝักสตอเนี่ยตีหน้าเราเนี่ยเป็นแนวเลยยังไม่รู้เลยนี่คนปากเหม็นบางคนน้ำไม่อาบตะกร้าเนี่ยเอาล้อขนนี่ยาวเฟ้ยไม่รู้จักถางมันมีขนนะขนนี่แปลว่าอะไรอะไรที่มันขึ้นตามร่างกายนี่ก็เรียกขนถ้าขึ้นบนหัวนี่ก็เรียกผมไอ้ประเภทขึ้นตามร่างกายที่ศาสนามีซุนนะให้เราขจัดอย่าให้มันเป็นที่แหล่งหมักหมมเนี่ยมีตรงไหนบ้างอ่ะลองว่าสิ1ขนตะกร้าใช่ป่าวขนตะกร้านัตฟุลอิบดนบีเนี่ยสั่งเอาไว้ว่าให้ถอนนี่แปลว่าต้องถอนนะซึ่งมันก็จะเป็นหนังไก่รับไม่ได้และพวกเรารับไม่ได้และนะก็ทำยังไงก็ได้ให้ขนนะมันสั้นบ้างโกนมันก็ได้เอ้าอะไรอีกนวดนี่คลิปอย่าให้มันเลยริมฝีปากอีตรงขอบริมฝีปากที่เป็นสีชมพูเนี่ยบางคนเอาโตกินนมนะหนวดมันลงไปเป็นสลายแล้วใช่หรือเปล่าอีกที่นึงอยู่ไหนไอ้ขนนี่มันไปขึ้นอยู่ที่นึงตรงนั้นน่ะก็ควรจะถางมันซะบ้างรื้อซะบ้างบางคนเก็บเอาไว้น่ะ4ปีเลยยังไม่ได้รื้อเลยไปรื้อซะบ้างเขาไม่ให้เกิน40วันจริงๆอ่ะใช่เปล่าไอ้นี่โอ้โหหลุดเข้าไปนี่มันพงอะไรวะนี่ใช่หรือเปล่าเขาไปเอาออกของแบบนี้แล้วถ้าเราไม่ดูแลรักษาตามฟิตรอห์นี่เรียกฟิตรอห์นะมันก็จะเป็นที่หมักหมมก่อให้เกิดความสกปรกกินตัวคนที่นั่งคุยกับมันเวลามันยกแขนปาดเหงื่อนี่นะเต็มหน้าหรือเปล่ายกตะกร้ามานี่กินเต่าเดินกันเป็นฝูงเต่าตะหนุด้วยใช่ไหมอันนั้นคนที่รักษาตัวเองอยู่ในดุนยามีความสะอาดห้องหับก็สะอาดห้องนอนก็สะอาดบ้านเรือนก็สะอาดครัวก็สะอาดแต่งตัวก็สะอาดสะอาดสะอ้านเรียกงั้นเป็นคนสะอาดสะอ้านห้องน้ำก็สะอาดก็จะเป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายและเป็นที่รักของบรรดามาลาอิกะห์และเป็นที่รักของอัลลอฮ์ไอ้นี่น้ำก็ไม่อาบตอบก็คอดำเป็นขี้กะปิใช่ป่ะเหลืองอัลลอฮ์พูดเราต้องปฏิบัติตามซุนนะแต่ปากมันเหม็นใช่ป่ะมันไม่ได้ไงแล้วเราดูสิในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีมันอยู่แบบคุณหนูอยู่แบบไหนแบบคุณหนูมันอยู่แบบหนูอยู่ไงหนูเต็มไปหมดแล้วรอบไปหมดแล้วมันนอนตรงไหนแล้วก็รอบที่นอนไปหมดแล้วมันเอาของมาไหว้ในรังมันนานทีพอมันนึกขึ้นได้ว่ามันเป็นคนไม่ใช่หนูมันก็รื้อทีนึงเก็บกวาดห้องทีนี่วัยรุ่นมันเป็นอย่างนี้ คล้ายๆกับเด็กปะเนาะไอ้ผมก็นึกว่ามีปะเนาะที่ตรงนี้ไอ้ที่บ้านผมที่เดียวไอ้ที่อื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะบางปะเนาะเนี่ยเขาเก็บผ้าถุงผ้าปะเตะเนี่ยเอาไปซัก
ซักอย่างดีแล้วก็แพ็คมาใหม่เอามาขายเอามาขายขายใครอ่ะไอ้ขายพวกที่อยู่ในหอนั่นแหละบางทีผ้าสรงเนี่ยโอ้โหมันตากแล้วมันทิ้งกันแล้วของพวกนี้เด็กปะเนาะเนี่ยบางคนมันแช่ไว้น่ะนะจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันเป็นเจลลี่เจลลี่นะแปลว่าน้ำเนี่ยเหลวเลยเด็กปะเนาะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันโทษใครอ่ะมันก็ต้องโทษครูนั่นแหละยอมรับไม่ว่ากันหรอกนะก็ครูนั่นแหละเพราะบางทีครูก็ไม่ไปเดินตรวจมันกินข้าวกินข้าวยังไงกินกระตับสีกินข้าวกระถาดตับสีหุงข้าวอ่ะหุงข้าวได้ก็บูเพราะข้าวสุกนะไปซื้อแกงแกะมาแกงแกะก็คือแกะหนังยางอ่ะนะแกงอะไรก็ว่าไปข้าวลงไปบูเอาแกงเปิดได้ก็ตูมตูมไปสามแกงเนี่ยลงแล้วก็ขยำกันแหละรอบกันกระป๋องน้ำมันน้ำมึงมาหาน้ำกูอะไรตาอะไรกินกันรับไปหมดพอเสร็จเรียบร้อยรอไว้รอเย็นแบบเตาปฏิกรณ์ปรมาณูรอเย็นนะวะเครื่องแกงเขาก็ลอยเป็นฝ้าไอ้น้ำมันก็ลอยเป็นฝ้ายังไม่ธุระเอาเก็บไว้ก่อนเขาว่าเรียนวิชาเคมีกับชีวะวิชาเคมีกับชีวะถึงเวลาจะกินมื้อพรุ่งนี้เลยแหละค่อยไปล้างไอ้ข้าวนะเอาอะไรข้าวเนี่ยบางทีเก็บเอาไว้ก้นหม้อมันก็กลับบ้านกันปิดเทอมอัลลอฮ์พอเวลาเปิดเทอมมาเปิดห้องไอ้ตัวสเปอร์ไอที่เป็นอะไรเป็นเชื้อเห็ดน่ะตายไป 3-4 รุ่นแล้วเห็นมั้ยเนี่ยแล้วมันจะเป็นคนรักของผู้คนทั้งหลายได้ยังไงจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ได้อย่างไรพี่น้องเห็นมั้ยมัสยิดดารุลอะบรอดนี่เป็นไงห้องน้ำนี่บอกไว้แล้วว่าเตรียมเด็กวัยรุ่นไว้คอยดูแลทำความสะอาดตลอดแต่สาวๆว่าปีนี้จะสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะนี่บอกไว้นิดนึงเพราะธรรมดานี่ปีที่แล้วเนี่ยกว่าจะเข้าเนี่ยโอ้โหเด็กเต็มไปหมดเลยปีนี้เด็กเหมือนกันแต่เด็กไปวิ่งเล่นกันหน้าส้วมเสียงเจียวไปหมดนะผมก็เอาไปใช้ที่งานสุราบ้านผมบอกดารุลอะบรอดนี่พัทยานี่เขาทำแล้วเขาเอาเด็กเฝ้าห้องน้ำเลยของเขาเนี่ยมีตรงหลายห้องเขาสะอาดเรียบร้อยไอสุราบันปานี่มีแค่4ห้องดูสิจะคุมได้ไหมโอ้โหให้เสียคุมคนเดียวมันไปล้างส้วมอยู่ทั้งงานเลยมันไม่ทำอย่างอื่นเลยนะแจ๋วนี่เรียกว่าต้นแบบนะเนี่ยถ้าเรารักษาความสะอาดเป็นไงคนเขาก็ชอบคนเขาก็ไม่ว่าใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงเลยทุกวันนี้โอ้โหถ้าส้วมโรงเรียนส้วมสุราแล้วก็ยิ่งจะเขียนว่าอันนะซอฟะตุมินัลอีมานการรักษาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาโอ้โหนั่นแหละโคตรเปรอะเลยนะสุดยอดเลยเข้าไม่ได้เลยมันเสียชื่อนะอ้าวต่อมาบะลามันเอาฟาบิอะห์ดิฮิวัตตะกาฟะอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีนจะได้ชั่วโมงแล้วนะหาไม่ได้บุคคลใดที่เขารักษาคำสัญญาและมีความสังวรตนนั่นแหละคนดีแหละเพราะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่สังวรตนอายะห์นี้พูดถึงอะไรคนเราจะอยู่ให้เป็นที่รักของคนอื่นต้องเป็นคนที่มีวาจาสัตย์คำว่าวาจาสัตย์ไม่ใช่เป็นแบบพระร่วงพูดอะไรแล้วเป็นไอ้นั่นไม่ใช่คำว่าวาจาสัตย์ก็คือรักษาในความซื่อสัตย์พูดตกลงกับผู้ใดเอาไว้ไม่บิดผิวไม่เป็นคนตราบัดสัตย์พูดอะไรไว้แล้วก็รักษาเอาไว้อย่างนั้นนี่แหละคนแบบนี้คนที่รักษาคำพูดจะเป็นที่รักของมนุษย์จะเป็นที่รักของอัลลอฮ์และที่สำคัญก็คือเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์หลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามคนจะเป็นคนที่อยู่ในดุนยาแล้วคนทั้งหลายก็รักก็ต้องเป็นคนที่มีตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต่อหน้ารับหลังเสมอกัน
ไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งไม่ใช่เพราะเขามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เขาจึงสำรวมตนอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวเวลาทำเนี่ยเราอาจจะเรานะอาจจะเป็นคนคนเดียวคนเนี่ยนะแต่ที่ไม่ใช่คนนี่เพียบเลยในแต่ละวันเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกัตมาเนี่ยเป็นทศเป็นรปภหน้าหนึ่งหลังหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งอันนี้เป็นสมุหบัญชีเป็นคนเขาเรียกเสมียนจดบันทึกขวากับซ้ายเนี่ยหน้ากับหลังเนี่ยเขาเรียกรปภเห็นไหมอัลมาลาอิกาตุลฮาฟาซะห์มาลาอิกาที่คอยคุ้มครองตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมาเป็นบอดี้การ์ดนะแปลว่าเราไปเนี่ยเราลืมไปหรือเปล่าว่ามันมีที่ไม่ใช่คนน่ะไปด้วยเวลาเราทำเราเข้าใจว่าเราทำในห้องคนเดียวแต่ความเป็นจริงน่ะมีอีก4และที่แน่ๆก็คือไอ้ที่มันติดไปกับตัวเรานี่แหละมันจะเป็นพยานเพราะนั้นความตักวาเนี่ยถ้าเรามีความตักวาต่ออัลเลาะห์เราก็จะรู้ว่าต่อไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีปากแต่วันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้มันพูดเนี่ยๆๆๆไอ้ตัวเนี้ยมือนี่นะไปจับไปบีบอะไรมาไปล่วงอะไรมาเนี่ยนะไปทําร้ายไปตบไปต่อยไปอะไรใครไปหยิบขโมยลักขโมยของอะไรนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยวันนั้นมันจะพูดส่วนไอ้ตัวที่มีรูตัวเนี้ยถูกปิดรูดซิปอัลลอฮ์ปิดผนึกใหม่มันพูดเพราะมันพูดมาเยอะแล้วในดุนยาเนี่ยพูดมาเยอะให้ตัวที่มันไม่ได้พูดมันได้พูดกันบ้างมือนี่มันจะพูดเท้านี่มันจะพูดนะอวัยวะในร่างกายมันจะพูดผิวหนังมันจะพูดนะเพราะฉะนั้นอยู่อย่างคนมีตักวาย่อมเป็นที่รักของผู้คนและเป็นที่รักของพระเจ้าอยู่อย่างคนรักษาวาจารักษาคำพูดย่อมเป็นที่รักของผู้คนนะตายไปแล้วคนก็คิดถึงกล่าวถึงว่าคนคนนี้รักษาคำพูดในสมัยช่วงสงครามครูเสดสงครามครูเสดคือสงครามไม้กางเขนมุสลิมรบกับพวกชาวคริสต์ที่มาจากยุโรปแต่ปรากฏว่าในกองทัพของซาลาฮุดดินอัลอายูบีหรือจอมทัพซาลาดินซึ่งเป็นแม่ทัพฝ่ายมุสลิมเนี่ยมีแม่ทัพนายกองที่เป็นชาวคริสต์แต่เป็นคนอาหรับเพราะคนอาหรับมันถือคริสต์มาก่อนอิสลามทีนี้มันก็รักบ้านเกิดเมืองนอน เขาถือว่าปาเลสไตน์นะกรุงเยรูซาเล็มหรือว่าดินแดนอิสลามเนี่ยมันคือบ้านเกิดเมืองนอนของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถือศาสนาอิสลามแต่เขาก็เป็นชาวอาหรับเขาก็ร่วมรบกับใครกับซาลาฮุดดีนอัลอายูบีรบกับใครล่ะรบกับกองทัพครูเสดที่มีริชาร์ดใจสิงเนี่ยเป็นแม่ทัพกษัตริย์ริชาร์ดใจสิงของอังกฤษปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งคนคนเนี้ยเป็นนายกองแล้วก็เป็นคนนำสารแต่ว่าไอ้นำสารนี่ไม่ใช่นำสารขี่ไปบนหลังม้านะเป็นประดาน้ำว่ายน้ำเอาสารไปส่งที่ป้อมซึ่งอยู่ริมแม่ริมอะไรริมทะเลชื่ออีซาอาวามคนคนนี้ชื่ออีซาอาวามเป็นชาวคริสต์ปรากฏว่าส่งสารแล้วก็มีเงินด้วยเงินน่ะใส่ไปในถุงด้วยนะตามกำหนดเวลาเนี่ยน่าจะไปถึงเมืองเขาเรียกเมืองอาก้าเมืองอาก้านี่เป็นเมืองชายฝั่งติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีป้อมปราการที่เข้มแข็งอีซาอาวามน่าจะว่ายน้ำไปถึงที่เมืองอาก้าแล้วแต่ปรากฏว่าเวลามันผ่านไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์มีศพเนี่ยมันมาขึ้นอืดลอยติดนะที่บริเวณชายฝั่งทะเลริมป้อมปราการนั้นคนก็ว่าลงไปดูน้ำมันเย็นมันก็ไม่เน่าน้ำมันเย็นน้ำช่วงหน้าหนาวอีซาอาวามนั่นเองนะที่ตัวของอีซาอาวามยังมีกระบอกใส่สาร
ที่กันน้ำอย่างดีสารที่เป็นหนังสือแล้วก็ตังยังอยู่ครบนี่เขาเรียกว่าตายแล้วยังปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่ว่ามาช้าไปหน่อยเห็นไหมคนเหล่านี้ก็จะถูกกล่าวขานถึงเห็นไหมตายไปตั้งนานแล้วไม่ใช่มุสลิมอีกต่างหากคนเขาก็ยังกล่าวว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่มีวาจาสัตย์รักษาคำพูดนะต่อมาวัลลอฮุยุฮิบบุศซอบิรินและอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่มีความซอบัรอดทน คนที่มีความอดทนมีความอึดนะแสดงให้เห็นความอดทนอดกลั้นของตนอย่างถึงที่สุดไม่คิดอาฆาตพยาบาทไม่คิดจะตอบโต้คนเหล่านี้ย่อมเป็นที่รักของผู้คนย่อมเป็นที่นับถือคนเห็นก็เกิดความเลื่อมใสถึงความอดทนเรียกว่าน้ำอดน้ำทนของคนคนนี้เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายแต่ไอ้ประเภทโดนนิดโดนหน่อยโวยวายบ่นไอ้คนพวกนี้ไม่มีใครอยากคบด้วยเห็นหรือเปล่าดังนั้นบุคคลที่มีความซอบัรอดทนจะเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอัลลอฮ์อันนั้นอยู่ในดุนยาอยากใจบุคคลรักก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนอย่าเป็นคนลมสั้นไอ้ประเภทลมสั้นลมสว่านตีนี่ใครพูดอะไรมาไม่เข้าหูนิดหน่อยนี่ลมขึ้นมันจะอะไรกันนักกันหนาต้องซอบัรอดทนนะความซอบัรอดทนเนี่ยเขาเรียกมันเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จกุญแจแห่งความสำเร็จคือต้องอดทนคนเราถ้าไม่อดทนไม่อึดแล้วก็ย่อมได้รับความสำเร็จยากนะคนที่เขาประสบความสำเร็จในอดีตเพราะเขามีความอดทนอ้าวดูสิบรรดาสหายบรรดาสหายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ความอดทนของบรรดาบุคคลเหล่านี้ออกสมรภูมินะในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดไอ้ของเราเนี่ยตอนนี้เราออกไปเวลากลางวันนี่บอกร้อนหัวแตกแต่ซาบัดเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่เมืองทะเลทรายพี่น้องและบางทีรองเท้าก็ไม่มีจะใส่เดินบนผืนทรายเวลาที่แดดมันแผดเผาเท้าก็ผุพองไม่มีอะไรจะกินบางทีออกมาเจอกันออกมาเจอกันเช่นนบีออกมามาเจออบูฮุไรรอถามว่าอบูฮุไรรอออกมาทำอะไรอบูฮุไรรอเนี่ยพักอยู่ที่เพิงข้างมัสยิดมาเจอนบีตอนกลางคืนออกมาเดินกันแถวๆมัสยิดนบีถามอบูฮุไรรอบอกออกมาทำอะไรอบูฮุไรรอบอกหิวไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเอาหินถ่วงเอาไว้เอาหินน่ะถ่วงท้องเอาไว้นบีบอกเด้อโอ้เหมือนกันสิหน้าเราเหมือนกันสิหน้าเราก็แปลว่านบีทะลกโต้ไปดูน่ะนบีก็ถ่วงหินความซอบัรอดทนของบรรดาบุคคลเหล่านี้ทำให้บุคคลเหล่านี้เป็นที่รักของพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้ยังคงกับขานจากไปนมนานเป็นพันปีแล้วก็ยังกล่าวขานกันอยู่เห็นไหมความซอบัรของบิลาลอิบนุรบะห์ทาสผิวดำที่กลายเป็นโตบิลันไอ้คำว่าบิลันน่ะมาจากชื่อของบิลาลซึ่งเป็นมุอัซินของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นทาสผิวดำคนเมืองฮับชะเอธิโอเปียแต่เป็นคนเสียงกว้างเสียงแกนี่กว้างอาซานเสียงดังไอ้ตอนที่แกถูกทรมานที่นครมักกะฮ์ลากเอาไปไหว้กลางทะเลทรายเสร็จเรียบร้อยก็ให้คนมันยกเอาก้อนหินวางไหว้ที่ส่วนบนของร่างกายเนี่ยก็คือบริเวณลิ้นปี่กระท้องหินก้อนใหญ่ตากแดดอุมัยยะอิบนุคอลับซึ่งเป็นนายทาสกระทำอย่างนั้นกับท่านบิลาลอิบนุรบะห์จะถามว่าความซอบัรอดทนของบิลาลคืออะไรอะฮัดอะฮัดอะฮัดก็คือชี้นิ้วหนึ่งป
บอกอะฮัดุนอะฮัดุนอะฮัดุนอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวท้ายที่สุดบุคคลผู้นี้กลายเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวขานถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งในพรบ.บริหารกิจการองค์กรศาสนาอิสลามปีพุทธศักราช2540ในประเทศไทยยังมีชื่อคำว่าโต๊ะบิลันบิลันเนี่ยมันมาจากชื่อบิลันเขาชื่อบิลันเห็นไหมคนที่มีความสามารถอดทนย่อมเป็นที่กล่าวขานเป็นที่โจทย์จำเป็นที่โจทย์จำแต่ถ้าเราเป็นประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทนอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ทนทานบางไปหมดอย่างนี้ก็ไม่มีใครก็อยากจะคบด้วยนิดๆหน่อยๆบนแล้วถามว่าใครเขาอยากจะมาเป็นพวกกะแกมันต้องประเภทอึดใช่ป่ะอยู่ในดุนยอต้องอยู่ในความอึดสบัดอดทนต่อมาเอาอีกอันหนึ่งกันแล้วกันว่าอินฮะกัมตะฟะฮกุมบัยนะฮุมบิลกิสอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตินประโยคสุดท้ายแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ประดุงความยุติธรรมใครที่รักความเป็นธรรมและประดุงความยุติธรรมต่อสู้เพื่อความยุติธรรมย่อมเป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายและคนเหล่านี้เวลาเขาจากไปเนี่ยนะผู้คนทั้งหลายก็จะกล่าวถึงผู้คนทั้งหลายจะกล่าวถึงครั้งหนึ่งมีมุสลิมคนหนึ่งไปยักยอกถุงใส่แป้งสาลีเอาถุงใส่แป้งสาลีไปแล้วก็โยนความผิดให้กับชาวยิวคนหนึ่งในนครมะดีนะห์เรื่องก็ถูกฟ้องร้องขึ้นมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเกือบจะตัดสินไปตามวัตถุพยานพยานบุคคลกรณีแวดล้อมเพราะว่ามันมัดตัวยะฮูดีคนนั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงกุรอานมาอัลลอฮ์ลงกุรอานมาห้ามไม่ให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปใช้ความรู้สึกเอามาตัดสินผู้คนนะลายัจริมันนะกุมชะนานุกอมินอะลาอัลลาตะอ์ดิลูลายัจริมันนะกุมชะนานุกอมินอย่าให้ความชิงชังความจงเกลียดจงชังที่มีต่อกลุ่มชนหนึ่งมาลากจูงพวกท่านทั้งหลายสู่การที่พวกท่านทั้งหลายขาดความยุติธรรมอัลลอฮ์ลงวะฮีมาว่ายิวคนนี้ถูกใส่ร้ายให้จิบรีลมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีตัดสินว่ายิวผู้นี้ไม่มีความผิดที่แน่ๆก็คือเพราะนบีท่านรู้ตามที่จิบรอเอลมาบอกยิวคนนั้นเข้ารับอิสลามยิวคนนั้นน่ะเข้ารับอิสลามเพราะนี่เรื่องแบบนี้เนี่ยจะมีผู้ใดรู้ไปไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแล้วก็เห็นชัดเจนถึงความยุติธรรมของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเห็นถึงความยุติธรรมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะถ้าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนโกหกนบีมุฮัมมัดอาจจะตัดสินเข้าข้างมุสลิมคนนั้นก็ได้และเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยบรรดาซุลตานที่ปกครองจักรวรรดิออตโตมันของตุรกีเนี่ยในยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดปัญหาเช่นในสมัยซุลตานเมห์เมดอัลฟาเตียคานที่2ผู้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนโพลิสซึ่งปัจจุบันก็คือกรุงอิสตันบูลหลังจากที่พิชิตอิสตันบูลได้พระองค์ก็ทรงมีหนังสือไปตามหัวเมืองต่างๆให้ชาวคริสต์ชาวกรีกเนี่ยกลับมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรืออิสลามบูลแล้วก็ร่วมสร้างความเจริญเพราะว่ารัฐอิสลามแห่งตุรกีนี้ให้เสรีภาพในการถือศาสนาชาวคริสต์ก็กลับมาที่นี่เกิดคดีความ
ระหว่างฝ่ายมุสลิมซึ่งเป็นชาวเติร์กคือตุรกีกับชาวคริสเตียนที่เป็นชาวกรีกคริสต์เขาเรียกคริสต์ชาวคริสต์ก็แล้วกันเพราะมันมีคริสตังคริสเตียนมีคริสตังด้วยนะคริสที่เป็นออร์โธดอกซ์คือพวกกรีกมีปัญหากับชาวมุสลิมซุนตอนตัดสินให้ชาวคริสชนะความชาวคริสเนี่ยก็กล่าวขึ้นว่าทำไมท่านจึงตัดสินให้ฉันชนะความทั้งที่ฉันเป็นชาวคริสและท่านเป็นชาวมุสลิมซุนตอนตอบว่าไงเพราะศาสนาของเราใช้ให้เรามีความยุติธรรมโดยไม่ได้แบ่งแยกเรื่องศาสนาอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอาดลีอัลลอฮ์ใช้ให้มีความยุติธรรมอัลลอฮ์สั่งห้ามว่าอย่าเอาความชิงชังความเกลียดขี้หน้าไม่ชอบมาลากเราไปสู่การที่เรานั้นขาดความยุติธรรมไม่ได้นะพี่น้องนะเรื่องถูกว่าไปตามถูกเรื่องผิดว่าไปตามผิดเราไม่ชอบขี้หน้าหัวนี่แล้วเราก็จะไปยัดเยียดเราจะไปขาดความเป็นกลางนี่ไม่ได้อิสลามห้ามโดยเด็ดขาดดังนั้นบุคคลใดอยากจะอยู่ในดุนยาให้เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายก็จงมีความยุติธรรมเถิดเมื่อเราอยากให้คนอื่นมีความยุติธรรมกับเราเราก็จงมีความยุติธรรมกับเขานะอ้าวนี่คือลักษณะบางประการของผู้ที่อยู่ในดุนยาแล้วจะเป็นที่รักของผู้คนจากไปผู้คนจะคิดถึงนำมากล่าวขานถามว่าบุคคลที่มีความยุติธรรมดังๆในประวัติศาสตร์เนี่ยทุกวันนี้ยังนำมาเล่ากันอยู่ไหมยังนำมาเล่ากันอยู่เอาซุนตอนนี่แหละไม่ต้องดูอะไรหรอกซุนตอนสุไลมานนะซุนตอนสุไลมานขานอัลกอนูนี่แห่งจักรวรรดิออตโตมันมีเมกะโปรเจกต์จะสร้างมัสยิดญามีอะห์ซุนตอนสุไลมานียะห์นะเป็นอนุสรณ์สำหรับรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเป็นยุคทองของจักรวรรดิออตโตมันทีนี้ทำเลที่ไปดูเนี่ยพี่น้องมันเป็นเนินเขามันอยู่บนยอดเขานะซุนตอนก็ไปกว้านซื้อไว้หมดแล้วไม่ใช่ว่าไปยึดเอานะไม่ใช่ไปเวนคืนนะขอซื้อเพราะจะทำอะไรทำมัสยิดมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านของชาวยิวที่มันอยู่ในตุรกีเขาเรียกยิวดนเม่ไอ้ยิวเนี่ยมันปลูกกระต๊อบไว้แล้วก็แปนเนี่ยเขาวาดผังไว้หมดแล้วเว้นเอาไว้ตรงบ้านยิวเนี่ยทำไม่ได้ไอ้คนที่เป็นตัวแทนจากพระราชวังจากซุนตอนมานำมาติดต่อมาขอซื้อมันไม่ขายนะมากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่ขายจนกระทั่งซุนตอนต้องเสด็จมาเองพื้นที่นี่ไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกนะสักงานหนึ่งสักงานหนึ่งซุนตอนมาเองไอ้นี่ก็ตกใจนี่สิว่าโอ้ยก็อีเรื่องแค่นี้นะซุนตอนนะมาเองแล้วเสด็จมาเองถามว่าถ้าซุนตอนจะใช้อำนาจบาดใหญ่จะใช้ความซอเล็มสั่งทหารไปฟันคอไอ้ขัวนี่แล้วรีบเอาที่ดินก็ทำได้แล้วสู้เรานะทีนี้คนจะสร้างสู้เรานะไปทำอย่างนั้นนะทำได้ไหมล่ะท้ายที่สุดเนี่ยชาวยิวคนนี้ยกให้แต่ซุนตอนไม่รับซุนตอนบอกต้องซื้อเพราะจะทำว่ากับท้ายที่สุดก็ยอมแต่โดยดีก็ขายที่นี้ให้เห็นไหมนี่คือความยุติธรรมแต่เป็นบ้านเราน่ะเป็นบ้านเรานะไม่อยู่แล้วไอ้ขัวนั่นน่ะนะนี่ซุนตอนนะซุนตอนที่กระทั่งฝรั่งในยุโรปยังจะต้องกลัวน่ะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการจะแต่งตั้งกษัตริย์ของยุโรปเช่นโรมาเนียใครจะขึ้นครองราชฮังการีใครจะเป็นกษัตริย์นะใครจะเป็นกษัตริย์กรีซใครจะเป็นเจ้าเมืองบอสเนียเฮเซโกวีนาใครจะเป็นผู้ปกครองจะเป็นผู้ว่าการมณฑลนะใครนี่
ระดับนี้ใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่ใช้การซอลเล่มกับบุคคลที่อ่อนแอแล้วมันมีอันหนึ่งที่เมืองอิเดรเน่ที่เมืองอิเดรเน่สารับเรียกอดิรเน่เมืองอิเดรเน่เนี่ยถ้าเรียกแบบลาตินก็คือเอเดรียโนเปิลเอเดรียโนเปิลเนี่ยอยู่ติดกับประเทศบัลแกเรียเป็นส่วนที่อยู่ในฝั่งยุโรปของประเทศตุรกีปัจจุบันเมืองเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อนจะย้ายมาที่อิสลามบูลและเป็นที่ตั้งของมัสยิดญามิอะซะลีมิยะนะเขาออกเสียงอย่างนั้นเนี่ยของซุลตานซะลีมข่านซึ่งเป็นโอรสของซุลตานสุไลมานข่านแกสร้างมัสยิดที่สวยมากผมว่าอันนี้สวยกว่ามัสยิดสีน้ำเงินที่อิสตันบูลอีก เพราะหลังนี้อาจารย์สร้างมัสยิดซุลตานอาหมัดที่3นะที่อยู่ที่กรุงอิสตันบูลที่มีน้ำพุเราเห็นเป็นมัสยิดบลูมอสก็คือมัสยิดสีน้ำเงินมันทึมๆแต่ไปที่ซะลีมิยะในพี่น้องนะมันอยู่บนเนินลายเนี่ยใช้ลายแดงสลับลายหินไอเสาบังที่เหมือนกับดินสอที่เหลากบดินสอที่เหลากบเสาบังของตุรกีจะเป็นเสาบังแหลมๆแบบนั้นเรียงกันเป็นชุดๆเนี่ยสวยงามมากเข้าไปข้างในเนี่ยอลังการโปร่งมากเพราะสร้างโดยซีนานเบกอัลมิอามารีซีนานเบกนี่เป็นสถาปนิกที่ยิ่งใหญ่ของตุรกีที่มัสยิดเนี่ยพี่น้องเวลาเข้าไปข้างในที่โถงมัสยิดจะมีดักกะรู้จักไหมดักกะดักกะก็คือแคร่ที่เขายกพื้นสูงถ้าใครเคยไปที่มัสยิดนบวีก็คือที่โต๊ะบิลันนะหมู่บ้านลิกมันอยู่ข้างบนนั่นน่ะไอที่เป็นหินอ่อนสีขาวนะตรงนั้นแหละเขาเรียกดักกะไอดักกะเนี่ยไปทำครอบอะไรไว้ไหมทำครอบพื้นที่ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขาก็ทำเสาเป็นไม้แล้วก็เป็นหินอ่อนไอ้ตรงหินอ่อนเนี่ยเขาสลักดอกทิวลิปหัวค่ำหัวคว่ำมาไว้ดอกทิวลิปเนี่ยมันหัวข้างบนหัวตั้งมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่เขาเอากลับกันเอาดอกทิวลิปเนี่ยหัวคว่ำกลีบมันคว่ำลงเป็นสัญลักษณ์ถึงความดื้อของผู้หญิงชราคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่ดินกลางมัสยิดหลังนั้นไม่ยอมวากับให้เมื่อไม่วากับให้เขาก็ทำสุราครอบไปเลยเขาก็ให้นางน่ะอยู่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งก่อนนางจะตายแหละจึงได้วากับยกให้กับมัสยิดเขาก็เลยทำไว้ให้ก็ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่ไหมนั่นแต่บ้านเราละเจริญไปเรียบร้อยแล้วเอาที่ทำสุราไปแล้วขนาดสนามกอล์ฟยังทำได้เลยแล้วมันสัมหาอะไรแกไอ้ที่แค่นี้บ้านเราสนามกอล์ฟยังแหมกระดินไม่แหละเรื่องสนามกอล์ฟอะที่วัดบ้านเรายังทำได้เลยสัมหาอะไรแกแค่นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโลกนี้และจะไม่เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายผมจะสรุปเลยหนึ่งไอ้พวกละเมิดมุอ์ตะดีนก็คือคนที่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินทำอะไรเลยเถิดสองคนที่ซอเลมอาธรรมต่อคนอื่นสามคนที่เนรคุณกระทำบาปเป็นอย่างมากไอ้ประเภทไม่สำนึกในบุญคุณเนี่ยไม่มีใครก็อยากคบหรอกคนอกตัญญูนะตายไปแล้วเขาก็ไม่อยากจะกล่าวถึงแต่มันก็มีไอ้ทรพีไอ้ทรพาเนี่ยเคยได้ยินเรื่องไหมไอ้ลูกทรพีนะความจริงก็คือพ่อมันคือทรพาเป็นควายที่ชื่อทรพานี่ถูกไอ้ทรพีที่เป็นลูกนี่ชนตายทั้งทรพาทรพีเนี่ยมันเป็นเทพที่ลงมาจุติเป็นควายก็ไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดเป็นควายนะมันฆ่ากันกลายเป็นปีตุฆาตก็คือฆ่าพ่อตัวเองก็เลยเรียกไอ้ลูกทรพีก็มีคนกล่าวถึงอีกเหมือนกันแต่ถึงแบบไหนล่ะกล่าวถึงแบบไหนไอ้กองข้าวน้อยข้าวแม่ในรุ่นนี้รู้จักไหมกองข้าวน้อยข้าแม่ข้าแ
ไอ้ลูกออกไปไปไถนาแบกแอกนะหิวข้าวแม่ก็เตรียมอัดข้าวเหนียวใส่กระติบเอาไว้ใส่เต็มที่เลยใส่แน่นนะทำเนื้อทำปลาเค็มปลาแห้งเอาไปให้ไอ้ลูกมันหิวแม่มาช้าพ่อแม่ก็อายุมากพอมาถึงมันเอาแอกนะตีแม่แม่ตายไอ้นี่ก็หยิบกระติบข้าวเหนียวมานั่งกินกินไปกินมาควักไปควักมาควักเท่าไรก็ไม่หมดเฮ้ยกินเท่าไรก็ไม่หมดอิ่มจะแย่อยู่แล้วก็ไม่หมดกระติบหันไปดูเอาแม่เรานอนตายอยู่นี่บันดาลโทสะตีแม่ตายนี่กองข้าวน้อยข้าแม่เลยทำพระธาตุกองข้าวน้อยขึ้นก่อพระธาตุก็คืออะไรเจดีย์เอ๊ะมันก็เป็นเรื่องที่คนกล่าวขานแต่ว่าจะกล่าวขานแบบไหนองคุลิมานไอ้ประเภทฆ่าคนมาเยอะแล้วก็อยู่ที่ว่าท่านจะทำตัวยังไงนะคนที่ทุรยศปิ้นป้อนหักหลังคนแบบนี้ไม่มีใครรักหรอกไอ้ประเภทปิ้นป้อนหักหลังนะจะถูกกล่าวว่าเป็นคนชั่วคนเลวไม่ใช่วีรบุรุษเช่นเจ้าพระยาพลเทพเจ้าพระยาจักรีในการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเจ้าพระยาจักรีเนี่ยเป็นหมากตัวหนึ่งให้บุเรงนองเดินนะสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรึกษาวางกลในการจะส่งไส้ศึกเข้าไปในกรุงศรียาให้พระยาจักรีหรือออกยาจักรีนั้นทำทีว่าหนีออกจากค่ายพม่าถูกเคี่ยนหลังมาลงหวายเสร็จแล้วออกยาจักรีก็หลุดเข้ามานะรัชกาลที่ปกครองจำชื่อไม่ได้แล้วก็รับเอาไว้ตั้งให้เป็นผู้ดูแลปกป้องเมืองต่อสู้กับพม่าพระยาจักรีทำไงสับเอาชาวนาเอาชาวนามาเป็นทหารเอาทหารไปทำนาเอาชาวนามาเป็นทหารเอาทหารไปทำนาและไอ้ตรงไหนที่พม่ามันอยู่กันคึกคักเนี่ยวางกำลังไว้ให้น้อยๆไอ้ตรงไหนพม่ามันไม่ค่อยมาก็เอาทหารไปกระจุกเอาไว้กรุงแตกพญาจักรีถูกกล่าวว่าเป็นคนทรยศแต่ความเป็นจริงเป็นหมากตัวหนึ่งของสมเด็จพระมหาธรรมราชามันเป็นเรื่องเกมการเมืองที่เบื้องบนเขาทำกันแต่กลายเป็นว่าคนคนนี้ถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วของประวัติศาสตร์เห็นไหมหรือออกยาราชบังสันในคราวสงครามกับเมืองนครศรีธรรมราชต่อสู้นะกับพญารามเดโชเพื่อนหรือเดชซึ่งเป็นเจ้าเมืองแขกเป็นเจ้าเมืองแขกกบฏต่อสมเด็จพระเพทราชาสู้กับกรุงศรียาเนี่ย3ปีพี่น้องไอ้แม่ทัพเรือเนี่ยก็คือออกยาราชบังสันเคยเป็นเพื่อนร่วมเรียกว่าร่วมรบกันมาเป็นทหารเสือของสมเด็จพระนารายณ์มาก่อนก็ปรากฏว่าสู้กันมา3ปีแล้วเสบียงร่อยรอพญารามเดโชก็มีหนังสือส่งไปถึงออกยาราชบังสันบอกว่าให้เตรียมเรือไว้อันนึงแล้วจะตีฝาแล้วก็หนีไปตายเอาดับหน้าเพราะว่าไม่อยากจะสู้กันแล้วทีนี้ไอ้หนังสือเนี่ยบันดันตกไปในฝ่ายของทัพหลวงนะเจ้าพระยาสุรสงครามจับได้ส่งเรื่องทูลขึ้นไปถึงกรุงศรียาก็สั่งให้ประหารชีวิตออกยาราชบังสันถูกตาหน้าว่าเป็นคนที่กระทำความผิดอาญาขบฏศึกเป็นขบฏแต่หารู้ไม่ว่ารบกันมา3ปีนะเอาชนะนครศรีธรรมราชไม่ได้กรุงศรียาเอาชนะไม่ได้ไอการที่ปล่อยให้แม่ทัพมันลงเรือหนีไปปัตตานีได้ก็น่าจะเป็นผลดีแก่กรุงศรียาแต่ปรากฏออกยาราชบังสันถูกประหารชีวิตก็แล้วแต่นะดังนั้นอย่าเป็นประเภทที่เรียกว่าตบัดสัตว์อย่าเป็นประเภทสร้างความเสียหายเรียกว่ามุฟซิดอย่าเป็นประเภทที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็อย่าเป็นประเภทตะกับบดอวดโตอวดใหญ่อยู่ในดุนยอแล้วทำตัวเบ่งกับชาวบ้านเขาเดินขับซอยไปหมดใครก็ใหญ่ไม่เท่าคนเรามันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็เกินหลุมไปไม่ได้เห็นไหม
ให้เป็นอะไรก็ไม่เกินหลุมหรอกพี่น้องเป็นอะไรด้วยเป็นกษัตริย์เกินหลุมไหมกษัตริย์ซาอุดีนี่เกินหลุมไหมนักธุรกิจชาวอิเมเรตตายถามว่ากูโบมันหลุมมันขนาดไหนลองดูสิถ้ามันเป็นแขกนะนะถ้าว่ามันเป็นคนจีนก็ว่าไปวงจุ้ยวงซุ้ยมันอาจจะใหญ่หน่อยเอาเนินเขาแต่เนี่ยของเรานี่มันก็แค่ที่ว่าไอ้ทีมงานขุดกูโบมันขุดนั่นแหละมันไม่ใหญ่ไปกว่านั้นหรอกใช่ไหมเป็นตัวเสียหลุมขนาดไหนตัวเสียตัวเสียเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็หลุมแค่นั้นแหละเป็นเลขาธิการองค์การอาเซียนก็หลุมแค่นั้นแหละและคนเนี้ยเอามาเป็นแบบได้ที่ว่าอยู่จนกระทั่งคนจำนวนหนึ่งรักใครชอบพอเพราะอะไรเพราะมีความรู้แล้วก็มีบทบาทสำคัญในการเชิดชูสังคมมุสลิมใช่หรือเปล่าดร.สุรินทร์ พิศวรรฮิมะฮุลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าอยู่ในดุนยอนี่ไม่ทำตัวแบบบรังตะกะเดไอ้บรังตะกะเดแปลว่าอยู่ไปวันๆนึงตามยะถากรรมนะอัลลอฮ์จะกำหนดลิขิตมาอย่างไรแล้วเราก็ปล่อยไปตามนั้นนะว่าไปตามยะถาตามหนทางแห่งการลิขิตไม่ใช่มันอยู่ที่อุสหอดร.สุรินทร์นี่เป็นต้นแบบเรื่องอะไรรู้ไหมนักเรียนปอนะที่เรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นนักการทูตพูดภาษาอังกฤษนี่สุดยอดแต่ในขณะเดียวกันเวลาแกขึ้นบรรยายเนี่ยเวลาแกพูดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแกพูดชัดถ้อยชัดคำเพราะแกเป็นนักเรียนปอนะอายอแกเป็นบาบอเห็นป่ะและการเรียนศาสนานี่มันต่อยอดได้เป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาจากอะไรจากเด็กปอนะปอนะบันตานเป็นเลขาธิการองค์การอาเซียนฮะต่อได้ไหมต่อยอดได้เรียนปอนะเรียนศาสนานี่ต่อยอดได้แต่ถ้าคนเป็นเลขาธิการองค์การอาเซียนเนี่ยจะมาอ่านเล่มเรื่องตำรากิตะตัวมานั่งอิบารัตหนังสือเนี่ยมีไม่หาได้ไหมไม่เจอหรอกจ้ะถ้าเริ่มต้นด้วยศาสนานี่ต่อยอดทางโลกเรียบร้อยสบายมากแต่ถ้าเอาทางโลกแล้วจะมาต่อยอดศาสนาให้ท่านเป็นด็อกเตอร์ด้วยเวลาให้สลามอะลัยกุมอะลัมตุลลอฮ์วะบัลลากาตุอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์วัสสลาตุวัสสลามอะลาจาลฟิลอัมลิอัลลอฮ์ไอ้วอเอ้ยเราก็เรียกไอ้วอเอ้ยเราไม่เรียกด็อกเตอร์ใช่ป่ะเห็นไหมด็อกเตอร์สุรินทร์นี่เป็นต้นแบบของคนที่เรียนศาสนาก่อนเริ่มต้นที่ศาสนาก่อนและต่อสามัญให้สุดนี่ดูเป็นแบบและเป็นคนที่สร้างเรียกว่าภาพลักษณ์ของสังคมมุสลิมว่าไม่ใช่สังคมของคนขาดการศึกษาไร้คุณภาพไม่ใช่มีคนระดับนี้มีคุณภาพไม่ใช่ระดับธรรมดาด้วยมุสลิมของประเทศไทยเป็นเลขาธิการอาเซียนใครแหละได้เป็นสักกี่คนแหละใช่หรือเปล่าแต่เราก็จะต้องทำใจว่าท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์กำหนดอาจารย์มาเพียงแค่นี้68ไม่รู้ว่าวันนี้ใครมันตีบ้างอ่ะ8 8 6 68เนี่ยหลังบนเนี่ยนะไม่รู้ว่าใครมันตีบ้างหรือเปล่าท่านก็ต้องจากไปเรียกว่าอีตอนอยู่คนรักก็มีมากคนรักเนี่ยมีเยอะแน่นอนไอ้คนไม่ชอบเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติบอกไปแล้วแต่กระต้นจะไม่มีเลยนะเป็นไปไม่ได้แต่คนที่รักในวิชาการรักในการปฏิบัติตัวของท่านเวลาพูดถึงดร.สุรินทร์ พิศวรรณเนี่ยท่านนึกในภาพใดระหว่างนักการเมืองกับนักวิชาการบางคนอาจจะบอกว่านี่นักการเมืองแต่ผมมองดูว่านักการเมืองอะไรว่าพาดสารบันใส่หมวกเดินละหมาดสุราใช่ป่ะอยู่กับเด็กปนะ มันมีภาพของนักวิชาการอยู่เข้าใจไหมแต่บางคนอยากจะทำตัวเป็นนักวิชาการแต่มีภาพของนักการเมืองทำอย่างไรก็สลัดทิ้งภาพของความเป็นนักการเมืองไม่ได้ไอ้แบบนี้ก็มีใช่หรือเปล่า
แต่สำหรับดร.สุรินทร์เนี่ยเวลาพูดมันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะจะมองว่าดร.สุรินทร์คือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมมันก็ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกับนักการเดี่ยวบางคนของพวกเราเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยถ้าพูดแล้วก็นึกถึงพรรคนั้นเลยอย่างเนี้ยมีหาตัวได้ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยู่ให้คนรักจากไปคนคิดถึงแน่นอนวันนี้ไม่ต้องดูอะไรดูเมื่อวานเนี่ยข่าวมีแต่เรื่องนี้อย่างนั้นนะเรื่องดร.สุรินทร์แต่ว่าต่อไปมันก็จะจางลงแต่ก็ยังมีคนพูดถึงนะยังมีคนพูดถึงส่วนหนึ่งผมก็คือคนที่พูดถึงตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้วยการเป็นนักเรียนปณ.นักเรียนศาสนาเสร็จแล้วต่อยอดจนกระทั่งกลายเป็นด็อกเตอร์แต่เราจะไม่พบว่าไอ้คนที่เป็นด็อกเตอร์ทางสามัญกลับมาเก่งในเรื่องศาสนาหาไม่เจอก็บอกแล้วว่าลิ้นมันไม่ได้ผ่านตะไบลิ้นมันเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะมันกลับมามันจะมาอ่านหนังสืออะไรเข้าใจล่ะแต่ถ้าเป็นด็อกเตอร์แต่ถ้าเป็นอะไรเป็นนักเรียนปณ.กลายเป็นด็อกเตอร์ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนี่ด็อกเตอร์สุรินทร์ พิชญ์ สุวรรณด็อกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อิมรอนมะลูลีมย่อแกคือครูซอเลห์มะลูลีมมาแกคือครูละมูลครูของผมเป็นลูกศิษย์อสอผมไม่ทันเรียนกับครูซอเลห์แต่ว่าไอ้โรงวัวที่ครูซอเลห์สอนลูกศิษย์เนี่ยยังเคยเห็นใช่มั้ยด็อกเตอร์จารันมะลูลีมด็อกเตอร์สราวุธอารีไอ้นี่นอนกินข้าวอยู่กับผมนี่อยู่จุฬาน้องด็อกเตอร์มุสตาฟานะนี่อยู่มสวไอ้นี่ก็รุ่นน้องด็อกเตอร์วิศรุตละวิถีนี่ก็อสอและตอนนี้ด็อกเตอร์เยอะเลยด็อกเตอร์อินเดียนี่เยอะเลยไปจากมิฟตานะแล้วก็เอกหลายโรงเรียนมัจลิสนี่ก็จะได้และเร็วๆนี้เราก็จะได้คุยกับเขาบ้างบอกของเราก็มีด็อกเตอร์บ้างแล้วนะเห็นไหมต่อยอดได้จากนักเรียนปณ.กับไปเป็นด็อกเตอร์ได้สอนตามมหาวิทยาลัยได้แต่ถ้าคนที่เรียนแบบไม่ผ่านสายศาสนามาเลยเนี่ยแล้วจะกลับมาเก่งเรื่องศาสนาเนี่ยยกตัวอย่างไม่ผมสักคนหนึ่งหาเจอให้เตะถ้าหาไม่เจอก็จงยอมรับเสียเถิดว่าเรียนศาสนาน่ะมีโอกาสเยอะนะก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้ผมคงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้แหละเพราะว่าตัวจริงๆนะก็คือทำตัวให้เหมือนกับที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้คืออย่าไปอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเราจงมีความสมถะมักน้อยนะในดุนยาท่านจะเป็นที่รักของอัลเลาะห์และจงสมถะมักน้อยอยากได้สิ่งของผู้คนทั้งหลายผู้คนเขาก็จะรักท่านในท้ายที่สุดนี่ก็คือหัวข้อในค่ำคืนวันนี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวัลลอฮุอาลัมบิศวาบ1ชั่วโมง37นาทีเขาขอไว้เพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งเสร็จผมนะก็ดุอาเลยป่ะดุอาเลยป่ะดุอาเลยนะมีรายการต่อป่ะโอเคเอาแค่นี้นะฟะซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะนัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์